สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักของประเทศทำหน้าที่ส่งเสริมประสานและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้นักเรียนพัฒนาตามศักยภาพเป็นประชากรที่มีความรู้นักวิชาชีพฐานดีและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในอนาคตผลงานเด่นสสวท.ตามภารกิจหลัก3ด้านประกอบด้วยหนังสือเรียนหลักสูตรสื่อและการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่โปรเจกต์14คลิปการสอนบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่สามารถเปิดสอนได้สื่อดิจิทัลที่ครูนักเรียนและผู้ปกครองยอมรับในคุณภาพเนื้อหาถูกต้องเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและชัดเจนในช่วงเดือนมิถุนายน2564มีจำนวนผู้เข้าชมคลิปโปรเจกต์14ทางเว็บไซต์รวมทั้งสิ้น 8,755,052 ครั้งสื่อ 65 พรรษาสื่อเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาลดปัญหาขาดครูวิทย์คณิตเทคโนโลยีตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและโรงเรียนพระปริยัติธรรมจัดทำชุดสื่อวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6รวม26หน่วยการเรียนรู้440ชั่วโมงและส่งมอบให้สพท.นำไปทดลองใช้ในภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2564ใน10จังหวัด32โรงเรียนข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์ภายใต้แนวคิดเรียนแบบไหนวัดแบบนั้นจุดเริ่มต้นสู่การปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลนักเรียนในระดับชาติเป็นปีแรกที่สสวท.ได้มีส่วนร่วมในการออกข้อสอบวิชาแพท1หรือความถนัดทางคณิตศาสตร์และแพท2ความถนัดทางวิทยาศาสตร์โดยปรับรูปแบบแนวข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์และจำลองสถานการณ์การทดลองทำให้สถาบันกวดวิชาเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนตามแนวทางของสสวท.มากขึ้นและสอดรับกับแนวทางของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยทปอกำหนดให้มหาวิทยาลัยใช้เครื่องมือในการรับนิสิตนักศึกษาโดยเน้นการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและสามารถนำไปใช้ได้จริงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวทางของสสวท.ด้วยเช่นกันการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสังกัดทุกระดับชั้นและยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในยุค New Normal ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสเต็มศึกษาตามแนวทางสสวท.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับประถมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลายใน4สังกัดได้แก่สพท.สช.สท.และกทม.ทางออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2564 88,166 คนเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สสวท.และมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมทำงานเชิงบูรณาการจัดอบรมวิทยากรแกนนำ904คนครูและบุคลากรทางการศึกษา 16,653 คนพัฒนาครูโรงเรียนพระราชดำริเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนอบรมครูโรงเรียนตชด435คนครูโรงเรียนวังไกลกังวล17คนและครูแกนนำและบุคลากรทางการศึกษาประถมวัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวโครงการพระราชดำริบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและแนวทางสเต็มศึกษา 1,200 คนพัฒนาครูด้านการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์หรือโคดดิ้งสร้างความพร้อมเด็กไทยในยุคดิจิทัลจัดทำหลักสูตรอบรมครูด้านโคดดิ้งและอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านโคดดิ้งจากหลักสูตร C4T C4T Plusและ CCT มีครูผ่านการอบรม 193,018 คนการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศขยายฐานนักวิทย์ทุนรัฐบาลสู่ภาคอุตสาหกรรมพัฒนางานวิจัยร่วมกับเอกชนสสวท.ขยายฐานหน่วยงานเอกชนที่มีหน่วยปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตอบแทนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือพสวทในปัจจุบันมีถึง47แห่งและมีผู้สำเร็จการศึกษาทุนพสวทเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชนเป็นกรณีนำร่องแล้วเช่นบริษัท SCG Chemical จำกัดบริษัท SCB Abacus จำกัดสถาบันวิทยาสิริเมธีและบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์จำกัดเป็นต้นวางรากฐานระบบการพัฒนาอัจฉริยภาพแบบออนไลน์และพัฒนาผู้แทนโอลิมปิกวิชาการแข่งขันกับนานาชาติกระตุ้นความถนัดและความเป็นเลิศของนักเรียนผ่านกิจกรรมกว่า 2,500 คนอบรมครูศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์30โรงเรียนและจัดกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนศูนย์และโรงเรียนเครือข่ายกว่า 1,000 คนจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปีพ.ศ. 2564จำนวน23คนและสร้างผลงานในเวทีนานาชาติได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง5สาขาวิชาได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาฟิสิกส์ได้รับเหรียญรางวัล2เหรียญทอง12เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงสสวทยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างเด็กฉลาดรู้ครูคุณภาพสูงแข่งขันได้ด้วยฐานสมรรถนะ